ที่นครนายกกลุ่มคนรุ่นใหม่สภาหอการค้าไทยได้เข้าแสดงความยินดีกับสส.ป้ายแดงจังหวัดนครนายกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่สภาหอการค้าไทยจังหวัดนครนายกเข้าแสดงความยินดีกับสส.ใหม่ป้ายแดงจังหวัดนครนายกสส.หนุ่มและสส.แดงทั้งสองท่านที่โรงแรมจันทรารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่สภาหอการค้าไทยจังหวัดนครนายกเข้าแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกรกิติธนีสวนและพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่ชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกทั้งสองเขตพร้อมทั้งร่วมกันประชุมหารือเสนอแนวทางในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกในหลายมิติเช่นเกษตรกรรมในการยืดอายุผลมะยงชิดจากเดิม7วันให้เป็น21วันโดยใช้นวัตกรรมจากธรรมชาติและการจัดกีฬาวิ่งกลางคืนเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ในโรงแรมรีสอร์ทที่พักของจังหวัดนครนายกในการนี้ทางนายเกรียงไกรกิติธนีสวนส.ส.หนุ่มและพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาผู้การแดงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกมีนโยบายร่วมกันทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนคนรุ่นใหม่เยาวชนเพื่อพัฒนารายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งจังหวัดนครนายกด้วยครับสมบัติราชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน